แฟนๆออกความเห็นข่าวสอนรามกุ้งพลอยกลับมาเป็นประเด็นที่แฟนๆพูดถึงกันอีกครั้งสําหรับเรื่องราวของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพิทัศก,กับอดีตภรรยาของกุ้งพลอยกนิธรินหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์เพราะเมื่อไม่นานมานี้กุ้งพลอยก็ได้ออกมาโพส์ผ่านสื่อว่าอยากจะจีบอดีสามีตัวเองอีกครั้งซึ่งก็ได้โพสภาพของกินรวมถึงวิตามินที่ตั้งใจจะซื้อไปให้อดีตสามีและลูกสาวเรียกได้ว่าง,งานนี้เดินหน้าจีบกันแบบเต็มตัวแต่ในขณะที่กุ้งพลอยนั้นเดินหน้าจีบสามีแบบนี้ก็มีชาา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 วววววเเเนนน็็อออกกกมมั้้้้งงงงรรรระทพื่่่่่่่สสสสสหีีียบบไซึึ ถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังถูกตามวอลแวร์แบบนี้ฝ่ายชายจะได้พบรักเมื่อไหรในขณะที่หลายคนเองก็มองว่าไม่น่าสงสารเพราะว่าซอนรามเป็นคนเลือกภรรยาเองจะว่ายังไงกันบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะบอกกันตามตรงเริ่มรู้สึกสงสารคุณหนุ่มซอนรามเหมือนโดนตามจองเวรจองกรมไม่เลิกแบบนี้เมื่อไหร่จะได้มีภรรยาดีๆสักทีตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆก็ดันไปเลือกผู้หญิงแบบนี้มาไปทำพลาดทำคนนี้ท้องเองตอนหลังเริ่มสงสารชื่นชมที่รู้จักเอาลูกมาเลี้ยงเองแถมโดนอ้างชื่อโนดนนีนาหนิงต่างามไม่เลิอกอออีีีกก้ย้ยททาาาตัววเงไมม่่ละะะถใชขปรศจ สุดท้ายแล้วาทางทั้งคู่จะสีนเสมอกันกลับมาคืนดีกันในอนาคตสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเขาอยู่ดีหลายอย่างอดีตบอกอนาคตได้ไม่มากก็น้อยไม่ใช่เรื่องผิดการพานันคนเราอาจจะมีพลาดโชว์บุฟแต่มันเป็นเรื่องนิสยัยเป็นเคสหนึ่งที่ทําให้เราเชื่อเรื่องเวรกรรมเลยล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณหนุ่มเองก็เคยทําไม่ดีกับผู้หญิงมาเยอะมากคราวนี้ก็ถึงคราวของแม่ลูกแล้วเราดูข่าวแล้วรู้สึกว่าเขาป่วยอ่ะเจ้าก,กรรมนายเวที่ทํากันมาตั้งแต่เก่าก่อนเรื่องได้แม่ของลูกเป็นแบบนี้ก็โชคร้ายเลยพี่หนุ่มเองก็รับผิดชอบอะไรดีท ร้องกับร้อยคนที่เห็นเป็นข่าวก็สายน้าส่วนตัวคิดว่าไม่น่าสงสารตอนเจอคนดีๆก็ไม่เลือกกับสิ่งที่เขาเจอตอนนี้ก็มาจากสิ่งที่เขาเลือกเองรู้จักผลกรรมไหมฮะเคยทําเอาไว้ในชาตินี้แหละก็ต้องชดใช้ผลกรรมกันไปงานนี้ชาวเน็ตเองก็เสียงแตกเป็นสองฝั่งเลยแหละค่ะฝั่งหนึ่งก็ว่าสงสารบ้างเห็นใจอดีตภรรยายังไม่ยอมปล่อยในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าไม่น่าสงสารเพราะว่าซอนรามเป็นคนเลือกภรรยาและแม่ของลูก้วยตัวเองบางคนก็บอกว่าเป็นผลกรรมที่เคยทํามาเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยลงเอยมีครอบครัวแบบนี้ฝ่ายชายก็เคย ไม่รู้สึกสงสารเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพลกรรมเอาเป็นว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของท้งครูคนนอกหรือแฟนคลับเองก็ได้แต่ขอให้กำลังใจอยู่ห่างๆเท่านั้นหลคะค่ะเพราะว่าเรื่องครอบครัวนั้นมันละเอียดกว่า,วาที่เราคิดเยอะ